นมัสการครับปู่เออสาธุเจริญพรโอ้เข่าที่ปู่เลขนะเข่าอยู่ที่ครับบนนะมันเข่าก็ตรงบ่จะปานใดเนาะมันว่นเข่ามันว่นเนาะเอาเลขปู่มันก็เข่า2ตัวมาตลอดเนาะธรรมดามันมันผลมาว่นออกข้างหน้าซะมันเลยว่างามปานใดFC ปูทั้งบันดุงเขาเจ้าถือกันหลายได้ปูได้ยินทางน้นสูงเนาะครับเพื่อนที่เขาเจ้าเคยติดตามปูมาเรื่อยๆนะเขาเจ้าซื้อเป็นเนาะเขาเจ้าเพราะก้อนนั้นนั่นเลขปูมันกับนี่ให้เขาซ้อมโตซ้อมโตซ้อมโตมาตลอดเลยกังวล94กับ394กับตัดกับเขา94เนาะวันนี้ให้มา2หางกับตัดเขา83แต่ว่าผมมาพี่แล้วปู่ต้องหาเลขตัวนี่แล้วเลขดังผมมานี่เลยนี่ตัวนี้บ่แตะเลยนี่ผมมาใส่ตัวนี้ครับตัวนี้นี่ตัวนี้ละนักนี่มันเลขดังเนาะครับมันดังดังวะโอ้ยสนอกมันมาตัวคนมาตัวคนแมน83ก็ดังด้วยกันครับเออมันก็เข้ากันหลายอาจารย์ครับแมนอยู่ดังมากแล้วกะช่วงเมื่อใกล้สิเลขออกนะปูหาซื้อบ่ได้ที่บ่ว่าสิเป็นลอตเตอรี่บ่ว่าสิเป็นเลขทั้งอื่นหาซื้อบ่ได้เลยอันนี้ธรรมดามันเลี่ยงผิดเนาะคันเลี่ยง283เนาะแมนอยู่ปูเลี่ยงเอากับบัดนี้ปูเมื่อวานนี้ผมให้เบอร์โทรปูกับคุณแม่ขอนแก่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแม่มาจากกรุงเทพกรุงเทพมันบอกแม่ตุกแม่ตุกกรุงเทพมันบอกครับกรุงเทพผมวันยุทธินครับก็ว่าอยากมารวมเห็นลังคาแล้วมันหัวมันขาดครับก็ว่าอยากรวมทั้งบุญจากเมินครับผมเมินหนึ่งก็โมทนาสาธุครับโยมแม่ตุกเนาะครับผมโมทนาสาธุน้ำเพลินเลยสองก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลได้เฮ็ดได้สร้างน้ำกันดีครับได้หลายหม่องหลายบอนมาร่วมนี่แหละญาติโยมทางไกลมันเพิ่นบ่เล่นบ่มักเชียงเพิ่นก็มาเฮ็ดบุญครับเป็นเอิ้นว่าสายบุญทางกรุงเทพครับกับเมื่อวานก็ได้คุยกับเจ๊แต๋วคือกันเจ๊แต๋วทางเพิ่นก็ขายของอยู่ทางกรุงเทพพุ่นล่ะแต่ว่ามีสายบุญคือกันเพิ่นฮู้จักอยู่ทั้งขอนแก่นนี่จังได๋นี่ล่ะเพิ่นว่ามีกระเบื้องเก่าหลายว่าซั่นทั้งกระเบื้องมุ้งทั้งกระเบื้องไอ้ปูนั่นล่ะผมก็เลยว่าโอ้กระซั่นเจ๊แต๋วซั่นดอกเพราะว่าทั้งปู012เนาะเพิ่นขาดหลังคานะแต่ว่าของเฮานี่หลังคาก็ขาดคือกันกระเบื้องพื้นก็ขาดมองดูนี่นะมีแต่ปูนฝุ่นปูนเต็มอยู่นี่กระเบื้องเพื่อนบ่ท่านได้มีอันใดแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลังคาก็ครับเด็กม่งก้อนนั่นเนาะครับแต่ว่าเป็นใครมีกระเบื้องเขามากก็ของเก่าของหยังก็ดีเบิดละครับว่าเฮาก็ดีเบิดดีกว่าสิบ่สิมาอยู่เพื่อนปูนนี่มันแตกเบิดละหลายปีแล้วเนาะที่สร้างมากก็รวมที่เพิ่นมาเฮ็ดตัวนี้ก็10แล้วล่ะ10กว่าปีแล้วล่ะครับ10กว่าปีที่ว่าปูเพิ่นก็เพิ่งทิ้งไปได้6ปี7ปีครับเอ้าพื้นปูนซีเมนต์นี่ที่ถ้าหล่อนๆไอ้เท่หล่อนๆไว้จังซี่ก็หลายปีแล้วบ่นี่10กว่าปีแล้วล่ะโอ้ยแล้วปีกายปีก6ปีที่เพิ่นทิ้งไปนะมันเป็นหญ้าเด้ครับแต่ก่อนมุ่งหญ้ามุ่งหญ้าแล้วมันหัวลงมาครับมันก็เลยน้ําขังน้ําหยังก็เลยปลูกไปก่อนกำหนดอายุครับหลังคามุ่งหญ้าพี่กายนี่ครับจากมุ่งหญ้าแล้ววันนี้ก็เลยเอาได้สังกะสีเก่ามากก็เลยเอามาเปลี่ยนหญ้าออกบ่ปู่เปลี่ยนหญ้าออกบัดนี้มันก็บ่แล้วคือเก่าปวกทั้งสังกะสีเก่าก็มาสังกะสีเก่ามันก็หลายโฮมันแล้วเนาะครับผมครับหลายโฮจะปูแล้วโอ้ก็เลยบ่แล้วดอกกันบ่แม่นเพิ่นมีสันทิดเนาะครับกับโค้งเหล็กว่าซั่นปวกหมอดก็สิกินอยู่คือเก่าครับบ่แล้วเป็นจักเทื่อได้เปลี่ยนทุกปีแต่ว่าเบิ่งแล้วก็โอ้เป็นตาแล้วอยู่ดอกปูบาดนี่ก็ญาติโยมเริ่ม
ทั้งไก่ทั้งไก่เนี่ยได้มาซอยกันจังซี่เนี่ยก็บ่คิดบ่ฝันได้ว่าย่อมแม่ทุกทางกรุงเทพครับเพิ่นสิได้มองเห็นศาลาผมสิหน้าเฮาเนี่ยโอ้ยเป็นตางามตาวันซ้อนนําเป็นตาได้บุญได้กุศลอยากเสียดายโครงเหล็กที่เพิ่นเฮ็ดไว้เนาะมันก็หลายเป็นหลายเงินอยู่เป็นตางามอีหลีปูศาลางามมันก็เลยว่าบ่ตัดบทถวายบริจาคมาร่วมมุ่งร่วมหยังดอกทุกหมื่นว่าซั่นครับโยมแม่ตุกทางกรุงเทพครับผมทางไกลนี่แหละกันเฮาบอกบุญไปทางไกลทางไกลผู้สายบุญเพิ่นหาเฮ็ดบุญทางเดียวก็มีครับแอนนี่เพิ่นก็สิมาเฮ็ดมาร่วมน้ำรถดอกปูแล้วล่ะเป็นไปในทางที่ดีแล้วบัดนี้ตกลับก็มันก็บ่เข้าตรงปานใดเนาะของท่านเนาะก็บ่ก็ธรรมดาก็ธรรมดาพูดตรงๆคันมาตรงๆบัดนี้ก็พันสิหาซื้อยากอีกล่ะอันถ้าขนาดบ่ตรงแล้วยังยากอยู่ตัวบ่ตรงแล้วเนาะเฮาก็คำนวณไปตามบัดนี้งวดนี้นี่เดี๋ยวเด้อปูเฮ็ดแล้วเนาะงวดนี้ก็ครับเดี๋ยวผมขอจดจักหน่อยในเด้อบัดนี้เด้อบัดนี้แป๊บนึงครับผมปูมีตัวที่ว่าเป็นตัววิ่งตัวเด่นจังซี่บ่ครับปูคันวิ่งเลขวิ่งบ่ครับถ้าวิ่งงวดนี้ว่าวิ่ง7วิ่ง7มันบ่ครับวิ่งตัวเดียวคือ7เจ็ดบนเลยบอกครูเจ็ดบนเจ็ดบนนี่ว่าวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดมันบ่ครับวิ่งตัวเดียวคือเจ็ดเจ็ดบนเลยบอกครูเจ็ดบนเจ็ดบนข้างล่างนี่บ่ท่านเลยมั่นใจมันห่างอยู่บ่ท่านเลยเอาเป็นวิ่งเจ็ดบนซะก่อนวิ่งเจ็ดบนนะครูเนาะงวดก็คือ3โตกับครับเป็นตัววิ่งบนครับตะวันล่างนี่บ่ทันได้เบิ่งอีกล่างนี่เดี๋ยวเบิ่งไปก่อนนะปู่เบิ่งไปก่อนคือเขาคงต้นท้ายก็สิเน้นบางที่ก็อาจสิเน้นออกมาตัวเดียวละงวนครับผมเอาบาดนี้นี่เนาะครับโอ้ยคือแขนคักแต่ปู่บัดนี้บนหางเดียวล่างหางเดียวว่าหันก็ว่าสิเฮ็ดจังซี่แล้วก็เลยว่าเพียไว้นำมันเก้าห้านั่นครับผมเก้าห้ากับเก้าหนึ่งไว้แต่ว่าบาเองหลายเสี้ยนหลายอาจารย์เข้ามาอังจนว่าแน่นครับแล้วก็มีดีมิตแล้วก็งานโยมก็ฝันเห็นเลขตัวนั้นหลายงวดว่างหันนะตัวศูนย์เก้าห้าบ่ครับศูนย์เก้าห้านั่นก็เลยไปเน้นหนักใส่ตัวนั้นซะครับญาติโยมเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีเสียงทั้งหลายมาเข้ากับศูนย์เฮานําครับผมเพราะว่ามันก็ต่างคนก็ต่างคํานวณครับบ่ได้เป็นผู้ออกนั่นล่ะไปว่าไงบ่อ้วนเอาแล้วบ่อ้วนโอ้ยแต่ว่าปูงวดนี้นี่บ่ต้องเน้นยากเบิ่งแล้วนี่เพราะว่ามันหางเดียวหางเดียวบนหางเดียวล่างหางเดียวก็ก็คำนวณไปตามสูตรคือเก่านั่นล่ะครับแต่ว่ามันสิออกนอกสูตรบ่สิเข้าบ่ครับแต่ว่าคันถามความมั่นใจก็เฮ็ดไปตามสูตรคือที่เคยเฮ็ดมาครับผมงวดที่แล้วผมบ่ได้เบิ่งอันสูตรตรงที่ปูคำนวณมาบ่ได้เบิ่งมันเปล่าโพดหัวตะเบิ่งน้ำปูตอนนี้หัวก็เห็นน้ำจังว่าป๊าดสันดอกมันมาให้เห็นแบบชัดๆเลยงวดบางหันพอออกปุ๊บก็ครับคำนวณลงปรับเลยเนาะครับพอเล่นได้พิจารณาหลายมันว่าเบิ่งมันก็ถึงล่างถึงบนเนาะครับมานำกันถึง2 4 2ถึง8 3มันคำนวณพอพอดมันสิมีเลขออกมาตอนท้าย3โตเนาะปูบาดนี้มันต้องอ่านจากข้างบนขึ้นไปข้างล่างมันบ่ปูตามหลักมันบ่ตามหลักแม่นตามงวดต้องหันจดเอ้ยตามหลักปูอ่านจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนตามหลักที่เคยเฮ็ดเนาะที่เข้ามาสงวนเป็น382ซะ
ถ้าอ่านจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนสิเป็น283นี่ปู283แม่นครับแต่ว่าถ้าอ่านจากข้างบนลงมาข้างล่างนี่สิเป็น382สิเป็น382แต่ว่ามันยังปูมันก็อยู่ใน3ตัวคือเก่าครับอันนี้อ่านถูกต้องตามที่เคยอ่านนะครับอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับที่ปูคำนวณออกมาครับ627นี่อ่านถูกต้องแล้วแต่ถ้าอ่านจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยคือยังงวดวงหันเท่าอ่านมันสิเป็น726ครับแต่ว่าตามหลักที่ถูกของสูตรปูคืออ่านจากข้างบนขึ้นไปข้างล่างครับคือ627ครับถ้ามันเปลี่ยนก็คือครับครับถ้าสีมีเพี้ยนก็คือ2772แม่นบ่ปูตัวนี้บ่เพี้ยนแม่น2772นี่บ่เพี้ยนถ้าโดยหลักแล้วมันสิต้องอยู่2ตัวนี้แม่นเพี้ยนเพี้ยนหลักหลักครับถ้าเพี้ยนคือสิเพี้ยนหลักร้อยหลักร้อยแม่นครับแต่ว่าตัว2ตัวนี่สิคงอยู่บ่เพี้ยนย่างแท้ก็กลับกันครับย่างแท้ก็คือกลับ27เป็น72แม่นเท่านั้นครับแต่ว่าหลักร้อยนี่อาจจะบ่เป็น6ก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้อันนี้คือโดยปกติสูตรของปูจะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วส่วนล่างนี่ครับกะสิเป็น31หรือ13ก็ได้ครับกับคือกันคือกันลักลอยนี่ก็โดนๆสีเขาเทือน1ดอกลักลอยนี่นะปูนะโดนๆสีเขาเทือน1ลักลอยครับนักก็คือ2ตัวบน2ตัวล่างซะครับแต่ว่าก็เขาเรียกอยู่ดีเพราะมันก็ประมาทบ่ได้ประมาทบ่ได้ทั้งส่วน3ตัวเอาแต่วิ่งนี่คือวิ่ง7เนาะครับปูวิ่ง7บน7บนเอาแขนบ่ฮู้ว่าสิแขนจังได๋งวดนี้นี่ให้ว่าบ่ต้องเน้นกันเลยครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่หางเดียวทั้งบนทั้งล่างครับตัววิ่งก็7ตัวเดียวครับบ่มีตัวรองเลยแต่ว่าใกล้ๆมือออกสิเน้นนักให้อีกแค่นึงสิเน้นนักให้อีกแค่นึงกันว่าปูเพื่อความมั่นใจเลยล่ะเอาบาดนี้แต่ว่าปูบัดนี้คันน้ํามนต์ได้บัดนี้ครับคันน้ํามนต์บ่ทันได้ต้องมันบ่แต่ว่าก็สิน่าจะมีที่ช่วงที่ได้เฮ็ดอยู่มันบ่ครับเฮ็ดอยู่เฮ็ดมีมองเฮ็ดแล้วครับมีมองเฮ็ดแล้วเบิ่งแล้วครับว่าบ่ทันได้ตั้งซื่อๆมีมองเฮ็ดแล้วเอ้าจังได๋กะในส่วนเด็กสูตรของปูนะครับก็มีแค่2หางซํานี้ครับบน627ล่าง31ครับตัววิ่งคือวิ่ง7ครับในส่วนของเลขขันน้ํามนต์ครับก็ล่ออีกสักประมาณหลายมื้อเติบอยู่ดอกครับเดี๋ยวปูเพิ่นเฮ็ดมื้อใดกะปูก็คือสีแจงนะครับเนาะเน้นนักอีกเที่ยวนึงครับแล้วก็ช่วงท้ายๆก็เฮาก็สิเน้นนักอีกตัวนึงอีกเที่ยวนึงชัดเจนแล้วบัดนี้ปูทั้งหมดนี้มาตึมนี่ศาลาเฮาหลังผ้านี่แล้วแท้แล้วแท้ฮอดพื้นพุ่นล่ะปูอันนี้ก็เรียนได้ถึงเด็กไทยเด็กลาวลาวพร้อมบ่ปูลาวพร้อมเมื่อขึ้นบ้านนี่ก็ออกของเฮาได้7สีเอา7สีเน้นล่างให้ก็แม่นนี่เนี่ยตัวนี้เด้อครับเด้อปกติสิมาทั้งนี้เอานี่ล่ะเล่นไปได้ควบคู่กันครับทั้งเล่าทั้งเล่าทั้งไทยครับผมชัดเจนบัดนี้จังได๋กันญาติโยมได้ครับมีโศกมีไส้ได้รวมสร้างรวมบุญรวมท่านกันก็คือเก่านั่นล่ะเนาะครับสาธุ